ก่อนจะไปจุดนั้นเวลาเราจะทำเนี่ยพวกเรานั่งนี่ทั้งนั้นนะพวกนี้คิดมากโอ้โหจะทำอะไรดีไหนไปดูหน่อยสิอันนี้ไม่ใช่ไฟฟ้าจากไทยออยล์นะครับโอ้ที่นี่ยอดมากเลย Emergency Lighting ยังเก็บโปรเจคเตอร์ไว้โอ้โหสุดยอดของเรายังทำไม่ได้นะนี่ต้องเป็นวัฒนวัตกรรมเหมือนกันเนี่ยเราก็ลองไปดูที่ว่าเวลาในโลกเวลาเขาคิดกันเขาคิดยังไงประเทศไทยมันอยู่ตรงไหนนะครับได้เตรียมตัวของเราได้ถูกเอาอันนี้มาเล่าให้ฟังแล้วกันเพราะว่าผมว่าหลายๆท่านอาจจะเห็นมาเยอะแยะแล้วประเด็นนี้นะแต่เอามาแชร์กันนะครับข้อแรกนะครับลองแบ่งระดับการพัฒนาด้าน R&D ด้านนวัตกรรมของประเทศในโลกเนี่ยเขาคลาสสิฟายมา3 ขั้นขั้นแรกนี่เขาบอกว่าพื้นนะคือต้องพึ่งคนอื่นต้องใช้ของคนอื่นเป็นหลักนะครับกลุ่มที่2นะครับใช้เทคโนโลยีคนอื่นแล้วแต่มีความสามารถในการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพคิดต่อยอดได้บ้างและกลุ่มที่3นะครับอันนี้เป็นผู้นำในการคิดละคิดเพื่อให้คนอื่นเขาใช้คิดเพื่อให้ตัวเองได้เปรียบนะก็มี3กลุ่มประเทศไทยนะครับนี่อันนี้ลอกเข้ามานะอันนี้เราไม่ได้คิดเองประเทศไทยเนี่ยนะครับถูกแร้งนะครับอันดับที่38ในเรื่องของขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยีและR&Dยังดีนะครับชนะเขมรชนะเวียดนามชนะอินโดนีเซียเราก็อยู่กลางๆนะครับแต่ที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าอยู่กลางๆ ก็จริงนะมันบอกอะไรเราว่ามันบอกว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ส่วนใหญ่ซื้อเทคโนโลยีนะอย่างน้อยซื้อเป็นใช้เป็นแต่ถ้าให้ไปคิดเทคโนโลยีเนี่ยนะของเราเมื่อเทียบกับคนอื่นก็มันเหมือนกับกลางๆอ่ะที่น่าสนใจอีกอย่างนึงก็คือประเทศไอ้ใกล้ๆบ้านเราเนี่ยของสิงคโปร์นะครับอยู่ในอันดับที่2นะผมเชื่อว่าที่นี่ก็คงไม่แปลกใจนะก็หลายท่านอาจจะเคยไปไอ้รีเสิร์ชเซ็นเตอร์ของสิงคโปร์มาแล้วนะโอ้มันทำดีมากเลยแบบนั้นไปเดินดูทั้งหลายตึกก็คือการลงทุนทุ่มเทกับ R&D กับ innovation ของสิงคโปร์ใช้เงินเยอะมากไปถึงที่นั่นก็เจอเออนี่คนไทยทำงานเนี่ยนะคนไทยมาเป็นนักวิจัยอยู่ที่นี่นะครับไอ้ที่นั่งทำรีเสิร์ชอยู่เนี่ยผมว่ามีคนสิงคโปร์อยู่สักส่วนเดียวเท่านั้นนะเจอทั้งคนไทยคนอินเดียคนในอาเซียนเนี่ยเจอเยอะแยะฝรั่งมานั่งทำอยู่นะครับหลายคนคือพอเขาพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีเรื่องอะไรพวกนี้แล้วเขาเป็นประเทศที่ค่อนข้างเปิดละนั่นก็คือถ้าจะทำเรื่องนี้ใครมันเก่งก็เอาคนนั้นมามันจะเป็นชาติอะไรช่างมันเอามางั้นก็อันนี้ให้ดูว่าเนี่ยลำดับของเราอยู่ประมาณไหนเนี่ยตอนที่เราทำแผนเรื่องของธุรกิจแล้วก็เรื่องของนวัตกรรมเราก็ต้องดูว่าของเราเนี่ยอยู่ระดับไหนถัดไปถ้าเราจะดูไอ้สกอร์อีกทีนึงนะครับมาดูสกอร์นิดนึงเพราะว่ามันก็แยกไปว่าเออ competitiveness เป็นยังไงแล้วมันในเรื่องไหนบ้างนะครับมาดูเรื่องแรกอย่างเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยแล้วใช้อะไรที่มัน latest หรือเปล่านะที่มันแข่งขันได้นะครับก็จับมาเรียงกันสิงคโปร์อันดับ12มาเลเซีย35ประเทศไทย73นะครับมองถัดมานะครับไอ้เฟิร์มเลเวลเทคโนโลยีอะดอปแอบซอร์ปชันขีดความสามารถในการที่จะแอบซอร์ปไอ้เทคโนโลยีใหม่ๆทำได้ดีไหมทำได้เร็วไหมสิงคโปร์อันดับ8มาเลเซีย29ประเทศไทย54นะครับมามองอีกอันนึง FDI ก็คือ Foreign Direct Investment ของ
เทคโนโลยีแล้วก็เทคโนโลยีทรานสเฟอร์ทำได้รวดเร็วไหมอันนี้ภาพรวมของทั้งประเทศนะเดี๋ยวภาพรวมของทั้งประเทศสิงคโปร์อันดับ4มาเลเซีย16ประเทศไทย47ขยับดีขึ้นมาหน่อยคือเวลามีโจทย์ให้ทำแล้วมีเทคโนโลยีให้ถามเริ่มทำได้ดีนะครับลองมาดูในเรื่องของ innovation นะครับ capacity สำหรับการทำ innovation อันนี้น่าสนใจมีกำลังแค่ไหนมี researcher เยอะไหมมีเครื่องไม้เครื่องมือมีสถาบันที่จะทำแล้วอันนี้ขนาดมีสวทช.แล้วนะนี่ถ้าไม่มีนี่ผมไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะสิงคโปร์20มาเลย17นะมาเลย์ใช้ตังค์เยอะใช้เงินเยอะประเทศไทย79นะครับมาดูเรื่องของquality of science research and institution นะครับประเทศไทย16 10มาเลย์28สิงคโปร์12อันนี้ต้องบอกว่าเขาดูย้อนกลับไปเรื่องของสถาบันที่ผลิต researcher ด้วยนะครับนะถ้าเรามานั่งนึกดูก็ต้องถามว่าประเทศไทยวันนี้มีมหาวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นมาเพื่อผลิต researcher หรือเปล่าเป็น R&D refinery สถาบันที่ทำด้านนี้โดยเฉพาะไหมผลิตออกมาเลยอะตั้งใจเลยว่าต่อไปนี้เนี่ยคนที่จบที่นี่มาอย่างน้อยครึ่งหนึ่งจะต้องมาทำงานในฐานะนักวิจัยต้องตอบตรงๆว่า มันไม่ค่อยชัดนะสมัยผมเรียนมาเนี่ยผมไม่มีความรู้สึกเลยอะว่าจะมาเป็นนักวิจัยและไม่ได้มีการสอนในเรื่องนี้วิธีคิดวิธีทำงานที่จะเป็นนักวิจัยไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าถามผมนะวันนี้สิ่งนี้ประเทศไทยกำลังขาดจริงๆแต่อยากเห็นอะไรอยากเห็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนในเรื่องของงานวิจัยและผลิตบุคลากรที่มาทำงานวิจัยนะครับเราลองมาดู company spending เรื่องงานดีสิงคโปร์อันดับ8อันนี้บริษัทนะบริษัทอันดับ8และมาเลย์16ประเทศไทย74แปลว่าอะไรครับความตื่นตัวของบริษัทในเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องของวิจัยประเทศไทยถือว่าต่ำและสุดท้ายนะครับ University and Industry Collaboration ความร่วมมือกันระหว่างสถาบันภาคการศึกษากับเอกชนอันนี้ดีขึ้นมาหน่อยแสดงว่าเราก็ใช้ได้เหมือนกันถึงแม้เรื่องอื่นมันจะไม่ค่อยดีแต่คุยกันร่วมมือกันนะครับมาดูอีกนิดหนึ่งถ้าเราจะสแกนนะครับเส้นสีแดงเนี่ยมันจะเป็นเส้นที่แบ่งนะครับขีดไว้45องศาพอดีปึ๊ดไปนั่นก็คือว่าถ้าอยู่สูงกว่าเส้นสีแดงคือเอกชนลงทุนต่ำกว่าเส้นสีแดงรัฐลงทุนนะครับถ้าเราสังเกตดูเนี่ยไปประเทศที่ส่วนใหญ่รัฐลงทุนน่าจะใช้มากหรือน้อยก็แล้วแต่เนี่ยเราลองดูประเทศดูนะมีอะไรลุทิเนียผมก็ยังอ่านไม่ค่อยถูกแล้วลิทูเนียมีอะไรมีโรมาเนียประเทศที่เอกชนลงเยอะกว่าภาครัฐส่วนใหญ่เป็นประเทศที่เจริญนะเกาหลีด้วยอันนั้นไปสุดๆเลยญี่ปุ่นสวีเดนฟินแลนด์อเมริกาไต้หวันเยอรมันนี่รวมสิงคโปร์ด้วยเพราะอะไรเพราะว่ามันสนับสนุนธุรกิจเพราะเขาเชื่อว่าอันนี้คือวิธีทำมาหากินเพราะแรงสนับสนุนจากภาครัฐที่แรงพอให้เขาทำเอาล่ะแล้วประเทศไทยเกือบลืมไปจะเห็นจุดสีแดงๆอยู่ข้างล่างน่ะใกล้ๆจุดออริจินน่ะถ้าไม่เขียนสีแดงว่าจะมองไม่เห็นนะฮะประเทศไทยอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็ทำแล้วเราก็เริ่มรู้แล้วของเราอยู่ตรงนี้นะทั่วโลกเป็นอย่างนี้นะนะครับนี่ผมยังคิดเลยนะถ้าไม่มีสวทช.นี่ออริจินเลยนะนี่มีนะขึ้นมาหน่อยนึงนะเอาล่ะพอเรารู้ว่า
มันเป็นยังไงบ้างแล้วเราก็มานั่งดูกันต่อว่ามาตั้งหน่อยสิแล้วตกลงเราจะทำอะไรเราจะคิดเรื่องนี้อย่างไรนะครับเอา R&D มาช่วยยังไงเอา innovation มาช่วยยังไงนะครับแล้วเอามาเสร็จแล้วสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของเราหรือเปล่านะครับความร่วมมือระหว่างเรากับสถาบันไม่ว่าจะสถาบันศึกษาไม่ว่าจะเป็นสวทช.เราจะวางตัวยังไงเราจะทำอย่างไรนะครับเป้าหมายบริษัทนี้เป้าหมายต้องทำกำไรครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุยกับพวกเราก็อย่าหาว่าเราน่าเกลียดนะคือต้องทำกำไรเพราะเราเชื่อว่าบริษัทจะเข้มแข็งได้ถ้าฐานะการเงินเข้มแข็งนะครับไม่มีบริษัทไหนที่ฐานะการเงินอ่อนแอจะกลายเป็นบริษัทที่เข้มแข็งและบริษัทที่ฐานะการเงินเข้มแข็งเท่านั้นจะทำเรื่องอื่นๆได้จะดูแลสิ่งแวดล้อมได้ดีจะช่วยเหลือสังคมประเทศชาติได้ดีจะพัฒนาคนได้ดีขึ้นมันต้องเริ่มต้นจากฐานะการเงินที่เข้มแข็งนะเพราะฉะนั้นถ้ามีคนมาบอกคุณบอกว่าไม่เป็นไรหรอกมันบริษัทมันอ่อนแอก็ได้นะมันไม่ต้องกำไรก็ได้กำไรเยอะไม่ต้องกำไรน้อยๆขาดทุนก็ดีแล้วมาช่วยเหลือสังคมไม่จริงฮะสิ่งนั้นไม่เกิดขึ้นนะฮะเพราะเราเห็นเยอะแยะเลยใช่ไหมไม่อยากยกตัวอย่างรัฐวิสาหกิจบางอันนะฮะอ่ะโอเคมาดูมุมมองและความคาดหวังของเรานะครับของบริษัทไทยออยล์ว่าทำแล้วต้องมีผลกับธุรกิจหรือมีผลกับจุดมุ่งหมายของบริษัทนะลองมาดูหน่อยเวลาเราทำงานนะครับเราก็จะดูว่าสิ่งที่เราจะนำมาใช้นะไอตัว key driver ไอที่อยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับจะดูเรื่องอะไรบ้างนะครับเรามองแล้วว่าไอสิ่งที่มันจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยจะมีเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของตลาดของเรานะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมและเรื่องการทำธุรกิจอย่างไรให้ยั่งยืนเดี๋ยวถ้าจะพูดกันเรื่องนี้เดี๋ยวยาวเอาเป็นว่าแนวทางของเราตั้งโจทย์อันนี้ไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะทำเรามองตัวเองวิเคราะห์ตัวเองแล้วเนี่ยเราคิดว่าเราต้องทำงานเรื่องนี้อีกเยอะแกปของบริษัทจากวันนี้ไปถึงจุดที่เราอยากจะเป็นยังเป็นช่องว่างที่เยอะและแผนที่เราวางไว้นะครับจนถึงปี2020เนี่ยอันนี้ก็วางไว้เลยปักธงไว้ก่อนนะครับจะเริ่มโดยใน5ปีแรกนะครับจะแน่นอนจัดตั้งหน่วยงานให้มันเป็นเรื่องเป็นราวนะครับใน organization ฝังตัวอยู่ใน organization เลยนะครับอันนี้ผมเรียนนิดหนึ่งก็คือว่าเราตอนแรกเราก็เริ่มต้นเพราะว่างานR&Dเนี่ยเริ่มจากไอ้ที่มันไม่ใหญ่นักก่อนนะครับพอเริ่มก่อตัวเอ๊ะเริ่มทำเป็นตอนนั้นก็มาอยู่ในหน่วยงานเทคนิคเนี่ยที่คุณบัณฑิตอยู่เนี่ยก็เริ่มก่อตัวตรงนั้นเอ๊ะชักทำเก่งชักดีขึ้นเราก็บอกว่าเมื่อดีขึ้นเนี่ยควรจะเปลี่ยนวิธีคิดวิธีบริหารไหมเพราะว่าตรงนั้นเวลาผมมองนะครับผมก็จะมองว่าในลำดับชั้นของการบริหารเนี่ยนับลงไปกี่ชั้นนะครับนับแล้วมัน4ชั้นน่ะถึงจะถึงนะถ้าอะไร4ชั้นแล้วถึงเนี่ยแสดงว่าบริษัทให้ความสำคัญหรือเปล่าอันนั้นมันคือสะท้อนเลยก็เปลี่ยนใหม่ปรับโครงสร้างองค์กรก็ปรับใหม่นะแล้วก็ยกระดับของงานด้านนวัตกรรมตอนนี้ชั้นเดียวครับรีพอร์ตผมเลยชั้นเดียวถึงเลยอันนั้นที่ทำไปนะครับเรื่องเอามาช่วยบริษัทเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะครับถัดไประยะ 6-10 ปีเนี่ยนะครับก็ต้องไปดูเรื่องของการเติบโตของธุรกิจเรานำกระบวนการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับโดยเฉพาะโครงการใหม่ๆที่กำลังจะลงทุนนะครับมี R&D Center ขึ้นมาแล้วนะครับในเรื่องของ Lab จริงๆผมถือว่าเราเป็นบริษัทที่ยังเด็กๆอยู่อะในเรื่องของ R&D เมื่อเทียบกับที่อื่นนะครับเทียบกับอย่างปตท.เนี่ยเขาเริ่มมาหลายปีแล้วผู้ซีเมนต์ไทยทำมาหลายปีแล้วเราก็เริ่มจากเล็กๆของเราแล้วเราจะพยายามเดินและขับเคลื่อนด้วยกองทัพที่ขนาดไม่โตนักแต่อาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นนะฮะระยะยาวต้อ
้องการเทคโนโลยีที่ breakthrough อะไรที่จะทำให้เรามีขีดความสามารถโดดเด่นและได้เปรียบคนอื่นนะครับ